มหาทุกขักขันทสูตรว่าด้วยกองทุกขสูตรใหญ่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุมากรูปด้วยกันในตอนเช้า นุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทในพระนครสาวัตถีภิกษุเหล่านั้นต่างมีความคิดร่วมกันว่ายังเช้าอยู่นักอย่าเพิ่งเข้าไปบินทบาทในพระนครสาวัตถีเลยทางที่ดีพวกเราควรเข้าไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถีเถิด ดังนี้แล้วต่างก็มุ่งตรงไปยังอารามของพวกปริพาชกัญญะเดรถีครั้นแล้วได้สนทนาปราศัยกับพวกปริพาชกัญญะเดรถีเหล่านั้นครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พวกปริพาชกอัญญะเดรธีเหล่านั้นได้กล่าวกับพวกภิกษุผู้นั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูพระผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณโคดมบัญญัติข้อควรกำหนดรู้กามได้แม้พวกข้าพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกำหนดรู้กามได้พระสมณโคดมบัญญัติข้อควรกำหนดรู้รูปได้ แม้พวกข้าพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกำหนดรู้รูปได้พระสมมณโคดมบัญญัติข้อควรกำหนดรู้เวทนาได้แม้พวกข้าพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกำหนดรู้เวทนาได้ดูกระะผู้มีอายุทั้งหลายในเรื่องนี้อะไรเล่าเป็นข้อแปลกกันอะไรเป็นผลที่มุ่งหมายหรือกระทำให้ต่างกัน ระหว่างพระสมณาโคดมกับพวกข้าพเจ้าเช่นการแสดงธรรมกับการแสดงธรรมหรืออนุสาสนีกับอนุสาสนีพวกภิกษุเหล่านั้นไม่ยินดีไม่ขัดค้านคำที่พวกปริพาชกอัญญาเดรธีเหล่านั้นกล่าวครั้นแล้วลุกจากที่นั่งหลีกไปด้วยคิดว่า เราจะทราบข้อความแห่งภาสิตนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นแหลภิกษุเหล่านั้นเที่ยวบินทบาตไปในพระนครสาวัตถีกลับจากบินทบาตในเวลาปัจฉาพัดแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอประทานพระวะโรกาสเช้าว,วันนี้พวกข้าพระองค์นุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทในพระนครสาวัตถีพวกข้าพระองค์ต่างมีความคิดร่วมกันว่า ยังเช้าอยู่นักอย่าเพิ่งเข้าไปบินทบาตในพระนครสาวัตถีเลยทางที่ดีพวกเราควรเข้าไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถีเถิดพวกข้าพระองค์ต่างก็มุ่งตรงไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถีครั้นแล้วได้สนทนาปราศัยกับพวกปริพาชกอัญญเดียรถีเหล่านั้น ครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพวกปริพาชกัญญะเดียรถีเหล่านั้นได้กล่าวกับพวกข้าพระองค์ผู้นั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งดังนี้ว่าดูกระะผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณะโคดมบัญญัติข้อควรกำหนดรู้กามได้ แม้พวกข้าพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกำหนดรู้กามได้พระสมณะโคดมบัญญัติข้อควรกำหนดรู้รูปได้แม้พวกข้าพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกำหนดรู้รูปได้พระสมณะโคดมบัญญัติข้อควรกำหนดรู้เวทนาได้แม้พวกข้าพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกำหนดรู้เวทนาได้ ดูกระผู้มีอายุทั้งหลายในเรื่องนี้อะไรเล่าเป็นข้อแปลกกันอะไรเป็นผลที่มุ่งหมายหรือกระทําให้ต่างกันระหว่างพระสมณะโคดมกับพวกข้าพระเจ้าเช่นการแสดงธรรมกับการแสดงธรรมหรืออนุสาสนีกับอนุสาสนีพวกข้าพระองค์ไม่ยินดี ไม่ขัดขานคำที่พวกปริพาชกอัญญะเดียรถีเหล่านั้นกล่าวแล้วครั้นแล้วลุกจากที่นั่งหลีกไปด้วยคิดว่าเราจะทราบข้อความแห่งภาสิตนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคคุณและโทษของกามพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกอัญญาเดียรถีผู้มีวาทาย่างนี้พวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุก็อะไรเล่าเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการถ่ายถอนของกามทั้งหลายคืออะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ อะไรเป็นการถ่ายถอนของรูปทั้งหลายอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการถ่ายถอนของเวทนาทั้งหลายดูกระรภิกสุทั้งหลายพวกปริพาชกอัญญาเดียรถีถูกพวกเธอถามอย่างนี้จากไม่พอใจเลยและจากต้องคับแค้นอย่างยิ่ง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะข้อนั้นมิใช่วิสัยดูกระภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นผู้ที่จะพึงยังจิตให้ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาเหล่านี้ในโลกเป็นไปกับด้วยเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ เป็นไปกับด้วยสมณะและพรามเทวดาและมนุษย์เว้นไว้แต่ตถาคตหรือสาวกของตถาคตหรือมิชนั้นก็ฟังจากนี้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นคุณของกามทั้งหลายดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย การม,มาคุณห้าประการนี้ห้าประการเป็นไนคือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุหน้าปราถนาหน้าใครหน้าพอใจหน้ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยโสด หน้าปราถนาหน้าใครหน้าพอใจหน้ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยคานะหน้าปราถนาหน้าใครหน้าพอใจหน้ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด รถที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหาหน้าปรารถนาหน้าใครน่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดโพธัพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายหน้าปรารถนาหน้าใครหน้าพอใจน่ารัก ประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดดูกระรภิกษุทั้งหลายกามคุณห้าประการเหล่านี้แหลความสุขความโสมนัสได้เล่าอาศัยกามคุณห้าเหล่านี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณของกามทั้งหลายดูกระรภิกสุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นโทษของกามทั้งหลายดูกระพิกสุทั้งหลายกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความขยันประกอบศิลปะใดคือด้วยการนับคะแนนก็ดีด้วยการคำนวณก็ดีด้วยการนับจำนวนก็ดี ด้วยการไถก็ดีด้วยการค้าขายก็ดีด้วยการเลี้ยงโคก็ดีด้วยการยิงธนูก็ดีด้วยการเป็นราชบุรุษก็ดีด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีต้องตรากตรำต่อความหนาวต้องตรากตรำต่อความร้อนงุ่นงานอยู่ ด้วยสัมผัสแต่เหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานต้องตายด้วยความหิวระหายดูกระรภิษุทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขา มีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนี้โภ้ฆาเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จผลเขาย่อมเศร้าโศกลำบากรำพันตีอก คร่ำครวญถึงความหลงเหือนว่าความขยันของเราเป็นโมฆะหนอความพยายามของเราไม่มีผลหนอดูกราิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูกรารภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนี้โภคะเหล่านั้นสำเร็จผลเขากลับเสวยทุกข์โทมนัส ที่มีการคอยรักษาโภคะเหล่านั้นเป็นตัวบังคับว่าทำอย่างไรพระราชาทั้งหลายไม่พึงริบโภคะเหล่านั้นไปได้พวกโจรพึงปล้นไม่ได้ไฟไม่พึงไหม้น้ำไม่พึงพัดทายาตอป,ปรีพึงนำไปไม่ได้ เมื่อกุลบุตรนั้นคอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้พระราชาทั้งหลายริบโภคะเหล่านั้นไปเสียก็ดีพวกโจรปล้นเอาไปเสียก็ดีไฟไม่เสียก็ดีน้ำพัดไปเสียก็ดีทายาตอปรีนำไปเสียก็ดีเขาย่อมเศร้าโศลลำบาก รำพันตีอกคร่ำครวญถึงความหลงเหลือนว่าสิ่งใดเคยเป็นของเราแม้สิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเราดูกระพิษุทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายทั้งนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายนั้นแหละ แม้พระราชาทั้งหลายก็วิวาทกันกับพวกพระราชาแม้พวกกษัตริย์ก็วิวาทกันกับพวกกษัตริย์แม้พวกพราหมกก็วิวาทกันกับพวกพราหมณ์แม้คฤหะบดีก็วิวาทกันกับพวกคฤหบดีแม้มารดาก็วิวาทกับบุตรแม้บุตร ก็วิวาทกับมารดาแม้บิดาก็วิวาทกับบุตรแม้บุตรก็วิวาทกับบิดาแม้พี่ชายน้องชายก็วิวาทกันกับพี่ชายน้องชายแม้พี่ชายก็วิวาทกับน้องสาวแม้น้องสาวก็วิวาทกับพี่ชาย แม้สหายก็วิวาทกับสหายชนเหล่านั้นต่างถึงการทะเลาะแก่งแยง่งวิวาทกันในที่นั้นที่นั้นทําร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสาตราบ้างถึงความตายไปตรงนั้นบ้าง ถึงทุกปางตายบ้างดูกระพิกสุทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น ดูกระพิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแหลฝูงชนต่างถือดาบและโล่สอดแหล่งธนูวิ่งเข้าสู่สงครามประทักกันทั้งสองข้างเมื่อลูกศรทั้งหลาย ถูกยิงไปบ้างเมื่อหอกทั้งหลายถูกพุ่งไปบ้างเมื่อดาบทั้งหลายถูกกวัดแกว่งอยู่บ้างฝูงชนเหล่านั้นต่างก็ถูกลูกศรแทงเอาบ้างถูกหอกแทงเอาบ้างถูกดาบตัดศีรษะเสียบ้างในที่นั้นพากันถึงตายไปตรงนั้นบ้าง ถึงทุกปางตายบ้างดูกะระภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นก่ลองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น ดูกระภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแหลฝูงชนถือดาบและโล่สอดแหล่งธนูตรูกันเข้าไปสู่เชิงกำแพงที่ฉาบด้วยเปลือกตมร้อน เมื่อลูกศรถูกยิงไปบ้างเมื่อหอกถูกพุ่งไปบ้างเมื่อดาบถูกกวัดแกว่งบ้างชนเหล่านั้นต่างถูกลูกศรแทงบ้างถูกหอกแทงบ้างถูกรดด้วยโคไมร้อนบ้างถูกสับด้วยคราดบ้างถูกตัดศีรษะด้วยดาบบ้างในที่นั้น พากันถึงตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกขปางตายบ้างดูกระภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น ดูกระพิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแหลฝูงชนตัดที่ต่อบ้างปล้นอย่างกวาดล้างบ้างกระทำการปล้นเรือนหลังเดียวบ้างดักปล้นในหนทางบ้าง สมสู่ภรรยาคนอื่นบ้างพระราชาทั้งหลายจับคนนั้นนั้นได้แล้วให้กระทำกรรมกร,มกรต่างๆเขี่ยนด้วยแสบบ้างเขี่ยนด้วยหวายบ้างตีด้วยไม้ค้อนบ้างตัดมือเสียบ้างตัดเท้าเสียบ้างตัดทั้งมือทั้งเท้าเสียบ้างตัดหูเสียบ้าง ตัดจมูกเสียบ้างตัดทั้งหูทั้งจมูกเสียบ้างกระทำกรรมกร,มกรชื่อพิลังคถาลิกบ้างชื่อสังขมุนทกะบ้างชื่อราหูมุกบ้างชื่อโชติมาลิกบ้างชื่อหัตถปัดโชติกบ้างชื่อเอรกะวัตติกบ้าง ชื่อจีรกะวาสิกบ้างชื่อเอเนย,ยกะบ้างชื่อพลิสะมังสิกบ้างชื่อกะหาปนกะบ้างชื่อขาราปฏิชกะบ้างชื่อปาริคาปาริวัติกบ้างชื่อปลาละปีทกะบ้างรถด้วยน้ำมันที่ร้อนบ้าง ให้สุนักกัดกินบ้างเสียบที่หลาวทั้งเป็นบ้างใช้ดาบตัดศีรษะเสียบ้างคนเหล่านั้นถึงตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกปางตายบ้างดูกระรภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นก่องทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่ มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีการเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับ เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแลฝูงชนต่างประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนเหล่านั้นครั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุขติวินิบาต นรกดูกระรภิกสุทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น ดูกระิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นการถ่ายถอนของกามทั้งหลายดูกระิกษุทั้งหลายการกรำจัดฉันทราคะในกามทั้งหลายการละฉันทราคะในกามทั้งหลายนั้นใดน,นี้เป็นการถ่ายถอนของกามทั้งหลาย ดูกระภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดคุณของกามทั้งหลายโดยเป็นคุณโทษของกามทั้งหลายโดยความเป็นโทษและการถ่ายถอนของกามทั้งหลายโดยความเป็นการถ่ายถอนอย่างที่กล่าวนี้ตามความเป็นจริงพวกนั้นนะหรือ จากรอบรู้กามทั้งหลายด้วยตนเองหรือว่าจากชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้วจากรอบรู้กามทั้งหลายได้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระภิสุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ชัดคุณของกามทั้งหลายโดยเป็นคุณโทษของกามทั้งหลายโดยความเป็นโทษและการถ่ายถอนกามทั้งหลายโดยความเป็นการถ่ายถอนอย่างที่กล่าวนี้ตามความเป็นจริงพวกนั้นแหละหนอจักรอบรู้กามทั้งหลายด้วยตนเองได้ หรือจักชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้วจักรอบรู้การทั้งหลายได้ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกรรพิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นคุณของรูปทั้งหลายดูกรรพิกษุทั้งหลาย เหมือนอย่างว่านางสาวเผ่ากษัตริย์เผ่าพราหมณ์หรือเผ่าคารหบดีมีอายุระบุได้ว่าสิบห้าปีหรือสิบหกปีไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ดำเกินไปไม่ขาวเกินไป ดูกราภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นนางคนนั้นงดงามเปล่งปลั่งเป็นอย่างยิ่งใช่หรือไม่เหล่าพวกภิกษุพากันกราบทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกราภิกษุทั้งหลายความสุขความสมนัสอันใดแหลที่บังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความงามเปล่งปลัง่งนี้เป็นคุณของรูปทั้งหลายดูกรรารพิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นโทษของรูปทั้งหลายดูกรรารพิกษุทั้งหลายบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละในโลกนี้โดยสมัยอื่นมีอายุ8 0ดสถึง90 หรือหนึ่งร้อยปีโดยกําเนิดเป็นยายแก่มีซี่โครงคดดังกรอนเรือนร่างขดงอถือไม้เท้ากระงกกระเงินเดินสั่นระถวยกระสับกระสายผ่านวัยยาวไปแล้วมีฟันหลุดผมหงอกผมโกรนศีรษะลานเนื้อเหี่ยว มีตัวตกกระดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลัง่งที่มีในครั้งก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมีใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดูกราภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นโทษของรูปทั้งหลายดูกระภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละมีอาพาธมีทุกข์เจ็บหนักนอนจมมูดคูดของตนต้องให้คนอื่นพยุงลุกต้องให้คนอื่นคอยประคอง ดูกระพิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลัง่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค้าดูกระพิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลาย ดูกระพิกสุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้าตายได้หนึ่งวันก็ดีตายได้สองวันก็ดีตายได้สามวันก็ดีเป็นซากศพขึ้นพองก็ดีมีสีเขียวก็ดี เกิดหนอนชอนชัยก็ดีดูกรรารภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดูกรรารภิกษุทั้งหลาย แม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายดูกระรภิกสุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าชา้าฝูงการุมกันจิกกินบ้างฝูงแร้งรุมกันจิกกินบ้างฝูงนกเขา รุมกันจิกกินบ้างฝูงสุนัขรุมกันกัดกินบ้างฝูงสุนัขจิ้งจอกรุมกันกัดกินบ้างฝูงปานากชาติต่างๆรุมกันกัดกินบ้างดูกร,ราภิกสูทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้น หายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกระรภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายดูกระรภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพ ถูกทิ้งไว้ในป่าช้ามีแต่โครงกระดูกมีเนื้อและเลือดติดอยู่มีเอ็นยึดอยู่ดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือ เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกระรภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายดูกระรภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้ามีแต่โครงกระดูกปราศจากเนื้อ เปื้อนเลือดมีเอ็นยึดอยู่ดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลัง่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกระรภิกษุทั้งหลาย แม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายดูการ,รภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้ามีแต่โครงกระดูกปราศจากเนื้อและเลือดมีเอ็นยึดอยู่ดูกรรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลาย ดูกระรภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นแตกกระดูกปราศจากเอ็นยึด,กร,ดกระจายไปในทิศน้อยทิศใหญ่คือกระดูกมือทางหนึ่งกระดูกเท้าทางหนึ่ง กระดูกแข้งทางหนึ่งกระดูกขาทางหนึ่งกระดูกสะเอวทางหนึ่งกระดูกสันหลังทางหนึ่งกระดูกซี่โครงทางหนึ่งกระดูกหน้าอกทางหนึ่งกระดูกแขนทางหนึ่งกระดูกไหล่ทางหนึ่งกระดูกคอทางหนึ่งกระดูกคางทางหนึ่ง กระดูกฟันทางหนึ่งหัวกะโหลกทางหนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าคา ดูกรรารภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายดูกรรารภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้าเหลือแต่กระดูกสีขาวเปรียบเทียบได้กับสีสัง ดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกระพิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายดูกรรารภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้าเหลือแต่กระดูกตกค้างแรงปีเรียงรายเป็นหย่อมหย่อมดูกรรารภิกษุทั้งหลายพวกเธอ จะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกระรภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลาย ดูกร,รภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้าเหลือแต่กระดูกผุกแหลกยุย่ยดูกรรารภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่ง ที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าคาดูกรรารพิสษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายดูกรรพิสษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นการถ่ายถอนของรูปทั้งหลาย ดูการภิกษุทั้งหลายการกำจัดฉันทาราคะในรูปทั้งหลายการละฉันทาราคะในรูปทั้งหลายนั้นใดนี้เป็นการถ่ายถอนของรูปทั้งหลายกำหนดรู้รูปดูการภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่ง ไม่รู้ชัดคุณของรูปทั้งหลายโดยเป็นคุณโทษของรูปทั้งหลายโดยความเป็นโทษและการถ่ายถอนของรูปทั้งหลายโดยความเป็นการถ่ายถอนอย่างที่กล่าวนี้ตามความเป็นจริงพวกนั้น,นหรือจกรอบรู้รูปทั้งหลายด้วยตนเองหรือว่า จากชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้วจักรรอบรู้รูปทั้งหลายได้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระรภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าหนึง่งรู้ชัดคุณของรูปทั้งหลายโดยเป็นคุณ โทษของรูปทั้งหลายโดยความเป็นโทษและการถ่ายถอนของรูปทั้งหลายโดยความเป็นการถ่ายถอนอย่างที่กล่าวนี้ตามความเป็นจริงพวกนั้นแหละหนอจากรอบรู้รูปทั้งหลายด้วยตนเองได้หรือจักชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้ว จากรอบรู้รูปทั้งหลายได้ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกรารพิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นคุณของเวทนาทั้งหลายดูกรารพิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรม บรรลุปถมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ในสมัยใดภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ ในสมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อจะทําลายตนย่อมไม่คิดเพื่อจะทําลายผู้อื่นย่อมไม่คิดเพื่อจะทําลายทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นย่อมเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวดูกราภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวคุณของเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดูกรราริิษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุบรลุทุติยฌชานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณ เพราะวิตกวิจาร์สงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ในสมัยใดภิกษุบรลุทุติยฌชานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจาร์สงบไปมีปีติและสุข เกิดแต่สมาธิอยู่ในสมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายตนย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายผู้อื่นย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นย่อมเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวดูกราภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวคุณของเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดูกรรารภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยชฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขในสมัยใดภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลาย สันเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขในสมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายตนย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายผู้อื่นย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นย่อมเสวยเวทนา อันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวดูกระรพิภิุษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวคุณของเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดูกระรพิภิุษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุจตุจชานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ในสมัยใดภิกษุบรลุจตุทชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบกขา เป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ในสมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายตนย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายผู้อื่นย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นย่อมเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียว ดูการภิกษุทั้งหลายเรากล่าวคุณแห่งเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดูการภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นโทษของเวทนาทั้งหลายดูการพิกษุทั้งหลายข้อที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุก มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของเวทนาทั้งหลายดูกรรารพิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นการถ่ายถอนของเวทนาทั้งหลายดูกรรารพิกษุทั้งหลายการกำจัดการละฉันทราคะของเวทนาทั้งหลายเสียได้ นี้เป็นการถ่ายถอนของเวทนาทั้งหลายกำหนดรู้เวทนาดูการภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดคุณของเวทนาทั้งหลายโดยเป็นคุณโทษของเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นโทษ และการถ่ายถอนของเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นการถ่ายถอนอย่างที่กล่าวมานี้ตามความเป็นจริงพวกนั้นนะหรือจะกรอบรู้เวทนาทั้งหลายด้วยตนเองหรือว่าจากชักจูงผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้วจะกรอบรู้เวทนาทั้งหลายได้ ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ดูกระรภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ชัดคุณของเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นคุณโทษของเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นโทษและการถ่ายถอนของเวทนาทั้งหลาย โดยความเป็นการถ่ายถอนอย่างที่กล่าวมานี้ตามความเป็นจริงพวกนั้นและหนอจักรอบรู้เวทนาทั้งหลายด้วยตนเองได้หรือจากชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้วจักรรอบรู้เวทนาทั้งหลายก็ได้ข้อนี้ เป็นฐานะที่จะมีได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแลจบมหาทุกขขักขันทสูตร